เอาละครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับสาวกอาร์คนะครับทุกๆท่านเลยเข้าสู่สังเวียนไดโนเสาร์นะครับกับเกมใหม่ที่มีชื่อว่า Beast Battle Simulator นะครับจริงๆเนี่ยเกมสไตล์นี้มันมีออกมามากมายนะครับแต่ว่าเกมนี้ที่มันโดนใจผมก็เพราะว่ามันมีแต่พวกไดโนเสาร์นะครับที่เราชื่นชอบกันนั่นเองแล้วก็มันยังมีสนามแบบแปลกๆด้วยครับเป็นสนามบอลอะไรพวกเนี้ยแล้วก็สำหรับวันนี้เราจะลองเล่นในส่วนของโคลอสเซียมก่อนนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปลุยกันก็ผมจะพามาดูแมปกันก่อนดีกว่าว่ามีแมปแบบไหนบ้างอันนี้เป็นการ์ดแลนด์นะครับแล้วก็นี้เป็นทุ่งโล่งๆวอลโซนครับผมเป็นการจัดศึกประมาณนี้แล้วก็นี้จะเป็นแบบว่าแดดกำลังจะพระอาทิตย์ตกดินนะครับมีโคลอสเซียมมีไอซ์เลกแล้วก็มีดูนนะครับเป็นทะเลทรายแล้วก็มีแถบภูเขาด้วยนะครับค่อนข้างจะมีด่านที่เยอะแยะมากมายสนามบอลตอนนี้มี3ไซส์นะครับมีเล็กกลางแล้วก็ใหญ่โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกันที่โคลอสเซียมก่อนเลยดีกว่าวันนี้ผมจะเลือกไดโนเสาร์ตัวไหนมาตีกันดีวะเนี่ยผมตั้งใจไว้ว่าจะให้สไปโนนะครับตีกับทีเล็กอยากจะรู้เหมือนกันว่าใครมันจะโหดกว่ากันเนี่ยเอาแบบแฟร์ๆเลยครับสไปโนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 2.0k ทีเล็กอยู่ที่ 1.7 แสดงว่าทีเล็กนี่จะกากกว่าดิดูแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วครับแต่ว่ามันต้องลองอ่ะโอเคเอาสไปโนลงไปก่อน5ตัวนะครับเรียงกันแบบ5ตัวแบบติดๆแบบนี้เลยแล้วกันเอาโอเคแล้วก็แถวหน้าอีก5ครับผมลงได้หรือเปล่าเนี่ยโอเคค่อยๆลงไปครับพื้นที่แคบๆแบบนี้นี่จะได้วัดกันให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยนะครับเฮ้ยทำไมตรงนี้วางไม่ได้แล้ววะเนี่ยต้องออกมาด้านนี้อีกโอเคซูมออกมาอีกนิดนึงลงไม่ได้ว่ะสไปโนต้องลงหานะครับทำเลไม่ค่อยสวยเลยทีเดียวแล้วก็ทีนี้เราจะลงทีเล็กต่อนะครับในฝั่งตรงข้ามทีเล็กเรามีเลือด400นะครับดาเมจ150เมื่อกี้สไปโนเท่าไหร่วะไม่ได้ดูสไปโนเลือดมากกว่านะครับสไปโนเลือด500โอ้โหอย่างนี้เราก็เสียเปรียบไปดิโอเคไม่เป็นไรแต่ผมว่าทีเล็กนี่ใจมันใหญ่กว่านะครับจัดไปเลยแถวหน้านี่เอาแบบเป็นคล้ายๆว่าแท็กติกหน่อยดีกว่านะครับแถวหน้านี่วางไป7แล้วก็แถวหลังนี่ครับ3ตัวแล้วก็เดี๋ยวต้องนับอีกทีนึงว่าครบหรือเปล่าโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับทีเล็กครบสไปโน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียบร้อยครับทั้ง2ฝ่ายนี่พอดีแล้วก็แฟร์กันมากครับ10ต่อ10ปะทะกันนะครับผมจะกดสตาร์ทครับผมจัดไปครับได้เวลาเดินหน้าเข้ามาลุย กัดกันแบบโอ้โหทีเล็กกัดไอ้ตัวนี้ปิวเลยครับอื้อหือล้มลงไปโอ้โหค่อยๆแบบขาขาดแล้วก็มีหางขาดด้วยนะครับแล้วก็ด้านนี้สไปโนกำลังโดนทีเล็กล้มอยู่อื้อหือทีเล็กล้มลงไปครับรอดมาได้ไปดูด้านนู้นกันดิโอ้โหด้านนี้นี่สไปโนกำลังลุมยำทีเล็กอยู่นะครับโอ้โหไอ้ตัวนู้นสไปโนแหลกเละเป็นไงเหลือ2ต่อ1ครับงานนี้ครับสู้บ้านแล้วไหวหรือเปล่าอู้ตัวสุดท้ายน่าจะไม่รอดครับสไปโนรอดมาได้2ตัวโอ้โหแต่ก็ถือว่าทีเล็กนี่ชัยย่อยนะครับโอเคแมตช์แรกนี่จบไปแล้วผู้ชนะก็คือสไปโนครับแล้วก็เดี๋ยวแมตช์ต่อไปนี้เราจะลองเพิ่มทีเล็กไปอีกดิสไปโนนี่มันโกงเลือดเราไปเป็นพันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เราจะต้องเสริมทีเล็กมาสัก3ตัวดีกว่า3ตัวก็จะได้เลือดมาเป็น 1,200 ครับโอเคลองดูแล้วกันทีเล็กเพิ่มไปอีกลงตรงนี้ไปครับอันนี้แนวหน้าเลยแล้วกันจัดไปอีก3แล้วก็ลองใหม่โอเคลุยไปลุยครับแถวหน้าบุกก่อนครับ3ตัวผมแถวหลังเข้าเสริมอุ้ยสไปโนมีถอยเหมือนกันครับเลือดสาดตายหรือเปล่าไม่ตายว่ะไอตัวนี้เหนียวจริงอุ้ยเศษกระจุยกระจายสุดยอดฆ่ามันฆ่ามันผมเชียร์ทีเล็กนะครับรอบนี้โอ้โหแต่ว่าทีเล็กก็ตายอยู่เหมือนกันเนื้อหนังมังสานี่กระจุยกระจายเรียบร้อยครับผมโอ้โหแค่เราเพิ่มทีเล็กมานิดเดียวนี่สไปโนดับอนาถเลยนะครับอะไรวะเนี่ยแค่เพิ่มแค่3ตัวนะครับชนะขาดเลยทีเดียวเหลือรอดมาทั้งหมด4ตัวนะครับเลือดนี่กระจุยกระจายเลยครับแมตช์นี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนพวกไดโนเสาร์ใหม่ทำการเคลียร์ก่อนเคลียร์ฝั่งซ้ายไปก่อนแล้วก็เอาใครลงมาลุยดีวะเนี่ยมีคอมปี้ด้วยเออคอมปี้ตัว20เองว่ะแรปเตอร์ก็มีฟินแบ็กนี่ตัวอะไรวะฟินแบ็กเดี๋ยวลองลงไปดิคล้ายๆตัวเฮ่ว่ะเป็นตัวเฮ่หรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่ครับถ้าไม่ใช่เฮ่ก็ไม่รู้ตัวอะไรแล้วเดี๋ยวลงไปเยอะๆหน่อย
ผมจะไม่ได้นับแล้วกันครับจะเอาลงไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วกันเพราะว่ามันมีเลือดแค่150เองลงไปมั่วๆไปก่อนเอาให้มันเต็มสนามอ่ะโอเคประมาณนี้ครับคลักเคล้ากันไปดูจากด้วยตาเปล่าๆนี่น่าจะประมาณสัก 4-50 ตัวนะครับโอเคเริ่มแมตช์กันเลยจับไฟครับผมคล้ายๆตัวเทพแต่ว่าสีเหลืองนะครับโอ้โหกัดกันแบบรัวเนี่ยมีเล็กมีเซเหมือนกันโอ้โหเนื้อกระจุยกระจายเป็นไงบ้างตัวเทพสู้ได้ไหมไม่น่าจะไหวมั้งกำลังโดนลุมยำอยู่นะครับอร่อยปากกันไปเลยทีเดียวเรียบร้อยโอ้ยกระจายแบบไวมากถ้าเกิดว่าสโลแบบนี้แสดงว่าเราชนะนะครับสายมืดนี่ชนะแบบขาดลอยเหลือตัวแบบเพียบเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเคลียร์อีกมาดูกันดิว่าใครจะโค่นทีเล็กได้บ้างลองเป็น3เข่าดูดิ3เข่านี่ใช้เงินอยู่ที่ 1,000 นะครับโอเคจัดไปรัวๆไปก่อนได้กี่ตัววะเนี่ยเราจะลงกันไปแบบมั่วๆนะครับกะเอาจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันอยู่อันนี้น่าจะประมาณสัก 25-30 ตัวนะครับใช้เงินไปทั้งหมด 30,000 ส่วนที่เล็กอยู่ที่ 22,100 ครับผมจัดไปลุย3เข่าโอ้โหโดนสุดที่โดนเสยกระเด็นครับ3เข่านี่มันจะทำอะไรไม่ได้เลยนี่หว่าสปีดช้ามากพยายามที่จะปิดนะครับแต่ว่าเลือดสาดโอ้ยก้อนเนื้อกระตุยกระจายสู้บันโลน่าจะไหวอยู่มั้งตอนนี้เหลืออยู่พอๆกันนะครับมีโอกาสที่ทีเล็กอาจจะแพ้ได้เหมือนกันเป็นยังไงโอ้ย3เข่ามาโดนกินโต๊ะช่วงสุดท้ายเรียบร้อยไหมอีกตัวหนึ่งตรงนี้ครับโอเคกระตุยไปทีเล็กชนะมาได้อีกรอบหนึ่งสุดยอดแล้วก็รอบนี้เดี๋ยวลองเป็นคอมปี้ดีกว่าเอาคอมปี้มาเยอะๆแล้วก็เราจะลดทีเล็กนะครับเอาทีเล็กแค่ตัวเดียวพอดีกว่าจัดทีเล็กไป1แล้วกันฝั่งนี้เดี๋ยวสลับฟังกันทีเล็กจะอยู่ฝั่งดำนะครับส่วนด้านนี้นี่จะเอาเป็นคอมปี้สัก100ตัวแล้วกันโอเคโอ้ยเท่าไหร่วะเนี่ยไม่ได้นับเอาเป็นว่าเอาสัก5แถวแล้วกันครับไม่ต้องนับอยู่ลากลงมาเลยแล้วกันแบบนี้5แถวครับผมปะทะกับทีเล็กตัวใช้เงินไปที่ 3,480 นะครับส่วนทีเล็กนี่ใช้เงิน 1,700 ค่อนข้างจะเสียเปรียบในส่วนของเงินอยู่พอสมควรผมว่าเราเอาทีเล็กมาให้เงินมันเท่าๆกันดีกว่าเราจะดูจำนวนเงินกันแล้วกันครับง่ายดีไม่ต้องนับอยู่โอเคเดี๋ยวจัดทีเล็กเพิ่มไปที่ฝั่งดำนะครับเป็น 3,400 น่าจะใกล้เคียงแล้วมั้งโอเคครับลองดูตังน้อยกว่าไม่เป็นไรโอ้มีแบบว่าสโลโมชั่นนิดหน่อยครับแบบนี้โอเคโอ้ยคอมปี้นี่ลุมกินโต๊ะเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆได้หรือเปล่าวะโอ้โหเครื่องค้างไปเลยวะไม่ไหวจริงๆครับแบบนี้เยอะกันไปมองไม่เห็นไปไงบ้างเนี่ยเครื่องพังไปแล้วบ้างโอเคครับก็ตอนนี้ต้องโหลดเข้ามาใหม่นะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้นี่ค้างไปเลยครับเดี๋ยวรอบนี้เราจะเอาเป็นคอมปี้แค่2แถวดีกว่าเมื่อกี้ไม่ไหวครับเยอะกันไปโอเคลำดับต่อไปก็เป็นทีเล็กนะครับคอมปี้มีเลือด20นะครับดาเมจ15แต่ว่ายิ่งอยู่รวมกันเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งโหดเท่านั้นทีเล็กเอาไปตัวเดียวพอรอบนี้โอเคจัดไปครับเราค่อนข้างจะได้เปรียบในส่วนของเงินครับรอบนี้โอเคลุยไหวอยู่เมื่อกี้ที่ค้างไปเลยครับคอมปี้ทำการบุกแล้วนะครับโอ้ยทีเล็กเป็นไงหมุนติ้วทำการทิปอยู่นะครับตัวคอมปี้ได้หรือเปล่าคอมปี้เหลืออีกล่อยหลอมากโอ้ยน่าจะเรียบร้อยครับคอมปี้ตัวสุดท้ายเข้าไปลุยแล้วกระโดดกัดได้หรือเปล่า1ต่อ1อยู่นะครับตอนนี้1-on-1โอ้โหมีกระโดดกัดไม่โดนเป็นไงยังรอดอยู่เฮ้ยโอ้เหนียวจริงว่ะขนาดเซก็ยังลุยครับพยายามที่กระโดดกัดครับผมทีเล็กก็กัดได้โอ้โหเป็นไงไม่ตายด้วยทีเล็กกัดไม่ค่อยโดนครับตัวนี้นี่พิ้วจริงโอ้โหมีท่าแบบสไลด์สู้มันโอ้โหท่าเดินมึงนี่แบบอย่างฮ่าจัดไปกัดให้โดนกัดไม่โดนว่ะเหลือตัวสุดท้ายนี่ค่ายากจริงครับหมุนติ้วๆแล้วจังหวะนี้โอ้ยิ่งดูยิ่งฮ่าโอ้เรียบร้อยครับไปพลาดท่าแบบโดนแบบท้นตีนเหยียบเข้าไปครับทีสุดท้าย wow. เรียบร้อยเลยทีเดียวสีดำชนะนะครับรอบนี้โอเคเดี๋ยวรอบต่อไปเราต้องแบบติดอาวุธหน่อยมันมีอาวุธด้วยนี่มาเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหมีบอมมีแคนนอนนะครับมีมินิกันอย่างนี้มันต้องเอาแบบตัวใหญ่แต่ตัวใหญ่นี่ว่าโอเคเดี๋ยวลองเอาเป็นตัวใหญ่มาติดอาวุธกันดีกว่ามีตัวอะไรใหญ่ๆบ้างเนี่ยบาชิโอโซลัสนี่ตัวใหญ่อยู่โอเคเอาไว้ด้านนี้ครับเอาแบบซัก5ตัวแล้วกันส่วนด้านซ้ายนี่เราจะเอาเป็นทีเล็ก2ตัวนะครับที่มันติดอาวุธเดี๋ยวกดอันนี้ก่อนโอเคติดอาวุธอะไรให้มันดีวะเนี่ยเอาเป็นแคนนอนแล้วกันครับแคนนอน500บอม800ที่แสดงว่า
บอมมันแรงกว่าดิจัดแคนนอนไปก่อนแล้วกันติดไว้ที่หลังแบบนี้เลยดูดิว่าใครจะชนะนะครับตอนนี้ยอดเงินฝั่งด้านซ้ายสีขาวเนี่ยเสียเปรียบอยู่ประมาณสักเกือบ 2,000 นะครับโอเคสตาร์ทแมตช์กันเลยดีกว่าทั้ง2ฝ่ายต่างก็โอ้โหยิงแคนนอนนะครับเหมือนจะไม่โดนอุ้ยโดนคอมีเซครับเมื่อกี้แต่ว่าไม่ล้มจัดต่อไปไหวหรือเปล่า2ต่อ5โดยประมาณครับพอยาวล่วงไป1ครับงานนี้อุ้ยเละเลยทีเดียวอุ้ยตายตัวที่2แล้วเหลืออีก3ตัวแล้วทีแรกจัดตัวที่3ตายไปเหลืออีก2พอยาวไม่น่าจะรอดครับงานนี้2ต่อ2ทีแรกชนะแน่นอนอุ้ยคอขาดไปตัวนึงตัวสุดท้ายนี่เป็นไงอื้อเรียบร้อยคอบิดสีขาวชนะไปได้ครับชนะมาแบบขาดลอยครับไม่มีตัวไหนตายเลยทีเดียวอะไรจะง่ายได้ขนาดนี้วะเนี่ยอย่างนี้เราจะต้องติดปืนให้กับทางฝั่งคอยาวบ้างนะครับหัวหน้านี่จะมีบอมดีกว่าติดบอมไว้ที่หัวหน้าไอ้บอมนี่น่าจะใช้แบบขบวนการกามิกาเซ่กับพวกญี่ปุ่นหรือมั้งเวลาตายก็ระเบิดประมาณนี้ครับไม่รู้เหมือนกันลองเดาดูก่อนโอเคเราต้องระวังตัวกลางให้ดีโอ้ยเละครับผมโอ้กระจายตายคู่เลยนี่หว่าเนี่ยทีเดียวอยู่นะครับไอ้บอมลูกเมื่อกี้นี่จัดการทีเล็กได้แบบราบคาบมากอะไรจะง่ายได้ขนาดนี้วะเนี่ยลูกนี้ลูกเดียวนะเมื่อกี้อย่างนี้มันต้องแบบจัดทีเล็กเพิ่มหน่อยเพิ่มไปครับอ๋อมันมีการกดค้างลากแบบนี้นี่เองจะได้วางง่ายขึ้นครับแต่ว่าจะนับยากหน่อยโอเคตอนนี้ผมเพิ่มทีเล็กไปอีก1 2 3 4 5 6 7 8นะครับรวมกันก็เป็น10ตัวพอดีเงินเราตอนนี้ไปอยู่ที่ 18,000 นะครับมาดูกันว่าไอ้บอมลูกนี้เนี่ยจะโค่นทีเล็กทั้งหมดได้หรือเปล่าโอเคจัดเข้าไปแล้วครับโอ้ชุดด้านหน้าตายไปก่อนครับผมระเบิดลูกเมื่อกี้นี่ทำให้ทีเล็กล้มคว่ำนะครับทั้งฝูงเลยทีเดียวโอ้โหอะไรจะรุนแรงขนาดนี้วะเนี่ยไม่น่าเชื่อครับไม่รอดครับผมเดี๋ยวลองใหม่เอาให้แบบทีเล็กมันเต็มสนามไปเลยดีกว่าลองดูนะครับเต็มได้เท่าไหร่ก็จัดไปครับล้อมรอบบอลโต้ไปเลยจัดไปโอ้โหวางไม่ได้แล้ววะได้แค่นี้นะครับโอเคเริ่มศึกโอ้โหเรียบร้อยระเบิดไปลูกหนึ่งเป็นไงที่เหลือโอ้โหหมอบนะครับทุกตัวหมอบไปเลยยอมซีโร่ล่าให้กับบอนโต้นะครับที่ว่ามันขนระเบิดมาเมื่อกี้โอเคไม่มีตัวอะไรสู้กับระเบิดได้ว่ะระเบิดนี่มันแจ๋วจริงๆเว้ยแรงเกินไปครับโอเคแล้วก็รอบนี้เราต้องแบบแฟร์กันหน่อยเอาเป็นทีเล็กเจอกับสไปโนอีกรอบนึงเอาแบบ1ต่อ1นะครับเดี๋ยวก่อนสลับฟังก่อนสไปโนไปอยู่สีดำทีเล็กอยู่สีขาวแล้วก็รอบนี้เราจะเลือกปืนครับทีเล็กเอาเป็นปืนไฟดีกว่ามันจะได้คล้ายๆกับโดโดเล็กนะครับส่วนสไปโนนี่เอาอะไรดีวะเฮ้ยปืนไฟมันกากสุดนี่ว่าเนี่ยสไปโนนี่มันต้องเอาเป็นเลเซอร์ครับโอเคติดเลเซอร์ไว้ที่หัวครับส่วนทีเล็กเพิ่มอาวุธอีกได้หรือเปล่าเนี่ยมินิกันติดเพิ่มเติมทีเล็กตอนนี้เรามีอาวุธ2อย่างนะครับมีปืนไฟกับมินิกันแล้วก็ตอนนี้ค่าเงินพอกันดูดิว่าใครจะชนะครับผมรอบนี้เป็นรอบที่จัดได้ว่าแฟร์ที่สุดนี่ครับโอเคเริ่มศึกโอ้โหสไปโนเปิดฉากยิงเลเซอร์ก่อนนะครับแต่ว่าไม่เดินทีเล็กเข้าไปนะครับโอ้โหเจอมินิกันทีเดียวต่อด้วยการเผาไฟซ้ำครับผมเรียบร้อยชนะแบบง่ายดายโอ้ดูท่าตายดิท่าตายอย่างเท่แล้วก็มุมนี้นี่อย่างสวยเอฟเฟกต์นะครับสุดยอดโอเคให้โอกาสสไปโนอีกรอบนึงนะครับได้แก้ตัวครับผม2ใน3คนที่ชนะนี่จะได้รับรางวัลแชมป์ในรอบนี้รอบต่อไปครับสไปโนไหวไหมโอ้โหเรียบร้อยครับทีเล็กพลาดท่าครับผมสกอร์ตอนนี้มาอยู่ที่1ต่อ1โอเครอบสุดท้ายคือรอบตัดสินนะครับมาดูกันว่าใครจะเป็นแชมป์ใครจะโหดกว่ากันก็วัดกันที่รอบนี้โอเคจัดไปเริ่มได้สไปโนเปิดฉากยิงก่อนนะครับทีเล็กนี่ล็อกหลบได้สวนกลับด้วยกันทิ้งกันเป็นไงใครตายวะเนี่ยโอ้โหเหมือนจะเป็นสไปโนครับใช่หรือเปล่าหรือว่าเสมออ๋อทีเล็กชนะนะครับผมฝั่งสีขาวไลท์วินโอเคทีเล็กชนะมาได้แบบค่อนข้างจะบุดวิดนะครับแมตช์เมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวลองมาเล่นตัวอื่นกันดูนี่มีตัวแปลกๆบ้างหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองเคลียร์ดูก่อนลองเอาชื่อแปลกๆดูก่อนนะครับอันนี้หางตุ้มดีกว่าเนี่ยโอเคลองมาสักแถวนึงแล้วก็อีกตัวนึงนี่เทอร์นาโดดอนหรือเปล่าเทอร์นาโดดอนนะครับลองให้ตีกับหางตุ้มดูนี่จัดไป2แถวนะครับโอเคครับก็สำหรับค่าเงินในรอบนี้นี่เทอร์าโนดอนจะเสียเปรียบไป 1,000 นะครับแต่ว่าได้เปรียบจำนวนของตัวละครนะครับเยอะกว่าโอเคลองดูแล้วกันเปิดศึกครับผม
นกเราตอนนี้บินเข้าไปแล้วครับโฉบก่อนครับโอ้โหโดนฟาดหางกระเด็นไป1ตัวน็อกไปด้านนู้นเป็นไงเหลืออีกกี่ตัวไม่น่าจะเกิน 4-5 ตัวครับโอ้โหโฉบลงมารอดไหมยังรอดอยู่ผมชอบเป็นตัวแรกที่ปิวไปมากเลยปิวไปแบบไกลมากครับโอ้โหโดนตีครับฟาดหางเข้าไปยังรอดครับโอ้โหกระเด็นกระเด็นไปอีก1รู้สึกว่าจะเหลือ1ตัวด้านนี้ครับเป็นการปะทะกันเฮ้ยเหลือ2ดีกว่าโอ้โหโฉบมาครับยังรอดได้อยู่โอเคเหลืออีก2ตัวจะสู้กับกองทัพเอ็นเทโลได้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อ2ต่อ2แล้วดีกว่าเป็นไงเนี่ยเหมือนกับว่านกปากแหลมจะชนะมานะครับโอ้โหสุดยอดว่ะตอนแรกนึกว่าจะแพ้แล้วเนี่ยชนะมาได้ไงก็ไม่รู้โอเคเยี่ยมแล้วก็สำหรับแมตช์นี้เนี่ยผมก็จะให้เป็นแมตช์สุดท้ายเลยดีกว่าแล้วก็คนที่จะมาลงศึกนี่จะเอาเป็นแรปเตอร์เลยกันนะครับแรปเตอร์เอามาแบบให้เยอะๆเลยแล้วกันเอามาสัก 3-4 แถวโอเคประมาณนี้ครับค่าเงินอยู่ที่ 1,960 หาตัวอะไรที่มีค่าเงิน 1,960 เอาเป็นสไปโนดีกว่าสไปโน1ตัวนะครับปะทะแรปเตอร์ประมาณสัก40ตัวได้นะครับแบบนี้นี่ทางฝั่งสไปโนนี่จะได้เปรียบในส่วนของตังค์อยู่ประมาณ40บาทนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถชนะแรปเตอร์ได้หรือเปล่าแล้วก็สำหรับกติการอบนี้ก็คือคนที่ชนะ2ใน3นะครับจะได้รับแชมป์ไปโอเคจัดไปครับเปิดศึกครับผมแรปเตอร์นี่เดินเข้าจู่โจมก่อนเลยนะครับเป็นไงบ้างโอ้โหกระโดดจับนะครับแล้วก็เลือกกันไปครับผมสไปโนตอนนี้มีการพังงะแรปเตอร์ไปนุ่มกินโตอยู่ทางด้านหน้าจะไหวหรือเปล่าไม่รู้สไปโนเราสู้เขาสู้เขากัดไปโอ้โหมีเละเมื่อกี้กัดไปก้อนหนึ่งนี่เละเลยครับเหลืออยู่ไม่กี่ตัวแรปเตอร์ผมว่าแรปเตอร์แพ้แน่นอนเรียบร้อยครับผมใครตายวะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนอุ้ยสไปโนล้มว่ะโอ้โหสรุปเลยคือแรปเตอร์ชนะนะครับดูดิชนะมาได้แบบตัวเดียวในที่รอดมาได้เนี่ยโอ้โหอะไรวะไม่น่าเชื่อถือว่าเป็นการแบบผิดคาดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็รอบที่2ครับผมถ้าเกิดว่ารอบนี้แรปเตอร์คว้าชัยไปได้ก็จะเป็นการตัดสินแบบเด็ดขาดว่าแรปเตอร์โหดกว่านะครับโอเคเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาดูมุมนี้กันบ้างดูทางฝั่งสไปโนนะครับสไปโนกัดก่อนครับผมแรปเตอร์นี่กระเด็นมาทางฝั่งนี้เหมือนกับนักเลงที่ชอบลุมจับคนที่ไม่มีทางสู้นะครับโอ้โหกัดกันเข้าไปกัดกันเข้าไปกระโดดจัดมีแบบสะบัดหน้าแรปเตอร์เหลืออยู่อีกนิดเดียวครับมีโอกาสที่สไปโนจะชนะครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยหรือเปล่าเนี่ยมีการสโลเลยครับผมว่าสไปโนชนะชัวโอเครอบที่2สไปโนชนะนะครับตอนนี้สกอร์ก็เท่ากับว่า1ต่อ1แล้วก็มาดูรอบสุดท้ายรอบเป็นการตัดสินกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้รับแชมป์นะครับในรอบนี้โอเคเปิดฉากครับรอบนี้เราเป็นกลางครับเราอยู่ตรงนี้แล้วกันโอ้โหสไปโนยกล้อยกล้อหลังเลยแรปเตอร์นี่จัดสไปโนมีแบบเควครับเรียบร้อยครับหุยแบบนี้จบศึกเร็วมากแรปเตอร์มาในฟอร์มใหม่ครับโค่นสไปโนแบบไวแบบสุดๆอะดูดิแล้วก็เหลือรอดมาเพียบเลยเมื่อกี้มันจะมีอยู่ช่วงนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพรีเพย์กันเลยดีกว่าว่าสไปโนเนี่ยพลาดท่าจังหวะไหนนะครับโอ้ยมาจังโอ้ยสไปโนยุบเลยยุบเลยหลังเลยโอเคนะผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับก็คงต้องจบกับเกมบีสBattle Simulator ไปก่อนนะครับแล้วก็สำหรับในศึกของแมตช์ในเกมฟุตบอลเนี่ยไว้มาตอนพาร์ทหน้าดีกว่านะครับหวังว่าทุกๆคนเนี่ยคงจะชอบเกมนี้กันนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยค่อนข้างจะชอบมากมันเป็นอะไรที่แบบมันดูมีความสนุกมีความฮานะครับในตัวด้วยไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมสวัสดีครับ